ส่วนสาวโบวี่อัธมาก็ยอมรับว่าแอบเหงาบ้างหลังแฟนหนุ่มรุ่นน้อง BKPN เหินฟ้าไปทัวร์คอนเสิร์ตที่ยุโรปกับซุปตาเกาหลีปาร์คแจบอมกว่า10วันแต่ก็ยังอุ่นใจที่มีโซเชียลเน็ตเวิร์กช่วยย่นระยะทางให้หัวใจขยับใกล้กันเสียงนั้นก็อดเป็นห่วงแฟนหนุ่มไม่ได้ที่ต้องทำงานหนักทั้งที่มีอาการม้อนรองกระดูกอักเสบค่ะก็สิ่งที่สำคัญก็คือเขาต้องรู้จักที่จะเซฟตัวเองเวลาที่อยู่บนสเตจเพราะว่าบางทีบี้เป็นคนที่แบบอยู่บนเวทีแล้วจะเหมือนผีเข้าอ่ะวิญญาณศิลปินมันแบบสวมเข้ามาอย่างเต็มเหนี่ยวเขาก็จะแบบเต็มที่มากๆเขาก็เหมือนต้องรู้จักอย่างตัวเองนิดนึง